วัสดีครับภายหลังจากประกาศอยากขาดการอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่ของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และกัลยาสาวติ๊กคณิษฐารินซึ่งล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาโพสต์คลิปแรกข้อความว่ารักลูกรักสามีมันเป็นแบบนี้หรือครับเหตุเกิดวันศุกร์ที่29สิงหาคม2563ครับผมให้อภัยให้โอกาสให้เวลาครบถ้วนแล้วนะครับซึ่งเป็นคลิปที่หนุ่มสอนรามได้โทรหาเจ้าของร้านอาหารที่สอนรามรับงานโชว์ตัวมาและมาพูดคุยกันถึงการจ่ายเงินว่าเจ้าของร้านได้จ่ายเงินที่เหลือมาให้แล้วกับติ๊กเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาทซึ่งเป็นเงินสดและก่อนหน้านี้ก็ได้จ่ายเงินมัดจำแล้วด้วยซึ่งทางสอนรามก็ได้โทรถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจและขอหลักฐานซึ่งงานนี้หนุ่มสอนรามก็เลยจัดหนักมากภายหลังจากที่หนุ่มสอนรามโพสต์คลิปลงใน IG ได้ไม่นานติ๊กคณิษฐารินอดีตภรรยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ฟาดกลับด้วยประโยคแบบดุดเดือดระวังความหายนะกลับมาหาตัวพี่เองถ้าไม่หยุดและอีกประโยคสุดจะเดือดก็คือเดี๋ยวสังคมจะรู้ว่าคนเล่นบทรักเมียลูกมากจะเป็นยังไงซึ่งก็มีแฟนคลับหลายหลายคนที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวต่างส่งกำลังใจให้กับหนุ่มสอนรามกันอย่างล้นหลามถึงทางฝากฝั่งของอดีตภรรยาอีกด้วย